คลิปนี้เราพาไปฟินกับคาเฟ่เปิดใหม่แถวพัฒนาการนะครับเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดมาแค่2เดือนบังเอิญเจอนะครับอันนี้และไฮไลท์ของคลิปนี้พาไปกินบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่กำลังดังตอนนี้อยู่แถวคูบอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราฝากพาฟินด้วยครับมาดูคาเฟ่เปิดใหม่ที่บังเอิญเจอนะครับชื่อว่า JBU Cafe ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ76เข้ามาไม่ถึง100เมตรเลยนะครับคาเฟ่เปิดใหม่พร้อมร้านอาหารเลยไปเข้าไปดูกันข้างในเป็นยังไงบรรยากาศดีมากพี่เป็นโนตรงกลางด้วยคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ในอาคารของเขาเองเลยนะครับมีแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าเปาหวังด้วยนะครับตกแต่งสไตล์มินิมอลเก๋ไก๋ด้วยเปียโนขาววางอยู่ตรงกลางร้านเลยนะครับโคมไฟระยะของเขาก็สวยเด่นเป็นสง่าไม่เหมือนใครดีและเข้ากันได้ดีกับภาพสวยๆบนผนังร้านนี้ก็จะมีเป็นข้าวต่างๆด้วยนะครับเป็นข้าวอบหม้อดินนะครับอยู่ในตึกที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยข้างในน่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้เมนูของเขานะฮะก็มีหลากหลายดีมีเครื่องดื่มขนมน่ากินทั้งนั้นเลยเมนูโอเคผมก็เขามี QR code ให้สแกนได้ด้วยเป็นสแกนเมนูเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็โอ้โหข้าวน่ากินมากกับอบหม้อดินแต่เราต้องไปกินบุฟเฟ่นะเราจะยังใจไว้ก่อนอารมณ์เปลี่ยนบุฟเฟ่และมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟส่งตรงมาจากเชียงรายเลยนะครับเขาผลิตเองเลยไปชมบรรยากาศของที่นี่แล้วเครื่องดื่มกับขนมที่เราสั่งมากันนะครับโอเคผลไม้ไต้หวันนี่เป็นน้ำแข็งนะครับคือลูกค้าจะลองทานแค่เม็ดก็ได้อาจจะเป็นอีกรสชาตินึงแต่ถ้ามันมีกันจะเป็นแบบรสชาติอเมริกาโน่บาชูก้าเลมอนแต่นี้คือกาแฟบาชูก้าเหมือนฮันนี่เลมอนเรามาดูกันนะคะคนแล้วกินแค่นี้ก็อร่อยไม่ดีกันนะอันนี้คือน้ำแข็งเป็นกาแฟนะคะใส่เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็มาเติมตัวเลมอนเสร็จแล้วก็ให้เติมกาแฟเข้าไปเปิดกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสกัดเย็นเอาแค่ไหนโอเคพอแล้วชุดนี้คือ120บาท120บาทคนไม่เยอะด้วยครับที่นี่คนน้อยใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูของหวานนะที่เราสั่งไอศกรีมบราวนี่เป็นยังไงนะครับกาแฟสดๆจะใส่ไอศกรีมนั้นเอาหวานนะครับร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่2เดือนนี่เป็นไอศกรีมบราวนี่สตรอเบอรี่อันนี้บราวนี่นะครับไอศกรีมสตรอเบอรี่บราวนี่อร่อยมากเพราะว่าไม่แข็งเกินไปแล้วก็กำลังดียืดหยุ่นหยุ่นหน่อยไอศกรีมก็อร่อยอ่ะหวานหวานหอมกินกับบราวนี่ดูว่าเป็นยังไงอร่อยฟินเลยฟินเวอร์เลยได้ครับเดียวอร่อยอร่อยมากแย่งกินด้วยนะยิ่งอร่อยเลยที่นี่เขาจะเป็นตึกนะครับตึกของเขาเองเลยเอาหวังแล้วบนสุดก็จะเป็นออฟฟิศส่วนชั้นสองก็ไว้สำหรับคุยเรื่องแฟรนไชส์ของที่นี่นะครับที่เป็นเรื่องแฟรนไชส์ไปข้าวอบหม้อดินนะครับแล้วก็เป็นชาคาเฟ่นั่นเองโอเคอันนี้เป็นชาผลไม้ไต้หวันนะคะใส่เป็นบีทรูทบีทรูทนะอร่อยชอบบีทรูทอยู่แล้วข้างในก็เหมือนมีเป็นผลไม้ต่างๆโอเคเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศที่นี่ให้นะแล้วก็ช่วงบ่ายไปกินบุฟเฟ่ค่ะไปกินบุฟเฟ่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนั่งตรงนี้อีก
ชิลๆไปก่อนนะครับไปทานบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะครับตอนนี้เป็นส่วนที่ขึ้นไปชั้นบนได้นะครับเป็นลิฟต์นะตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยไปชมภาพสวยๆของที่นี่กันเลยเราต้องไปรอลุ้นกันนะคะว่ามื้อนี้เราจะทำสถิติกันกินได้ขนาดไหนเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะคะที่ร้านเลยนะคะ BNP Seafood Buffet นะครับก็อยู่ในซอยคูบอนนั่นเองนะครับเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าเราจะทานอะไรกันบ้างนะครับป้ายนี่หน้าร้านค่ะนะครับ BNP อยู่ในซอยคูบอนเรื่องนั้นไม่เกิน10เมนูกับครับตอนแรกมาแล้วกุ้งแม่น้ำเผาปูมาหนึ่งให้เธอชิมนี่ปลากระพงนึ่งสีเหลืองอร่อยไหมจ๊ะอร่อยเลยปูผัดพริกเกลือมาน้อยแต่อร่อยแค่นิดเดียวดีแล้วเราจะได้กินได้หลายๆอย่างหอยเชลล์ย่างชีสซีอิ๊วปูดองซีอิ๊วปูทอดน้ำปลากุ้งดองซีอิ๊วเราก็เนื้อเด้งร้องไห้มากตัวกำลังดีนะคะเผื่อทองไว้กินอย่างอื่นได้กุ้งดองซีอิ๊วทำไหมกุ้งดองซีอิ๊วปูเนื้อนึ่งน่ากินหอยนางรมเราก็ต้องใส่น้ำพริกข้าวแล้วก็หอมเจียวหอมโรยได้นะคะหอยนางรมแล้วก็เด็กกระถิ่นมาคุกกิ๊กไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนแม่กินของทุกการเลยแซลมอนบองซีอิ๊วกุ้งเผาเด้งๆเลยจิ้มซีฟู้ดมาดูว่าจะอร่อยไหมน้ำจิ้มก็ใช้ได้ค่ะเด้งๆก็ถือว่าสดนะกินไข่ปูดองดีกว่าไข่ล้วนๆอันนี้เชลอบเนยอบเนยเยอะมากขอเชลอบเนยขอเชลตัวเล็กหน่อยอันนี้อะไรเนื้อแดดเดียวมาแล้วซิกเนเจอร์กุ้งอบชีสอันนี้นะคะกุ้งแม่น้ำย่างชีสอันนี้ถ้าเลือกเป็นเซตที่เป็นพรีเมียมก็จะได้กุ้งตัวนี้ค่ะ99บาทกุ้งก็ตัวใหญ่ทีเดียวตัวใหญ่กว่ากุ้งเผาที่เรากินแม่
าน้ำปลากันบ้างตัวใหญ่เลยเข้มไหมยังมาบ่นพี่คนนี้เหมือนกันถือว่าอร่อยนะปลากระพงกระตือไปนิดนึงน้ำตาลไม่ค่อยเค็มบ้างไงเดี๋ยวลองดูตรงคำทองดูเนื้อนึ่งจิ้มไหนจิ้มดูสดได้ได้ปลาตรงที่โดนน้ำปลาอร่อยอร่อยเลยแหละเจ๊ก็ถือว่าคุ้มนะคนจริงปลาครับคนตัวนี้น่าคุ้มปลาหน้าก็น่าจะประมาณ500ใบขาวจิ้มกับกินได้เลยเพราะมีซอสติดปลาอยู่ในแล้วหืมร้อนร้อนอร่อยเลยเนื้อใบขาวได้มากินของหวานกันแล้วมีอันเค้กข้างในสักทีโอ้โหไอติมเย็นมากไอติมเย็นนี่ช็อกโกแลตลาวาอร่อยนะข้างในข้างในมีอุ่นนี่ก็เป็นอเมริกาโน่น้ำส้มไปชมภาพบางส่วนของที่นี่กันครับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่อิ่มอร่อยกับ BNP บุฟเฟ่กันมาแล้วอิ่มตื้อเลยค่ะอย่างละนี้อย่างละหน่อยแต่ว่าก็สั่งมาแบบเยอะมากหลายสิบจานเหมือนกันนะคนก็เยอะด้วยเนาะใช่เป็นอีกที่หนึ่งนะที่แนะนำเลยนะครับอาหารก็สดนะครับแล้วก็อร่อยนะครับแต่ว่าปูบางอย่างก็ยังอาจจะนิดนึงนะครับอย่างเช่นปูหินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะครับแต่อย่างอื่นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับปลากระพงนี่มาตัวใหญ่เลยเนาะปลากระพงทอดน้ำปลาใช่แล้วเราก็กินไปถึงของหวานเลยช็อกโกแลตลาวาอร่อยมากแนะนำก็สำหรับคลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟินปาราพาฟินค่ะแล้วพบกันครับบ๊ายบาย